หลังจากเมื่อช่วงวันที่3ส,สิงหาคมที่ผ่านมานะครับระบบพร้อมเพยงในประเทศมีปัญหาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับล่าสุดครับทางธนาคารในพาณิย์ก็ออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการคืนเงินนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้กับลูกค้าทุกคนที่ประสบปัญหาครับ โดยทางด้านของเหตุการณ์นะครับที่เกิดเหตุการณ์ขัดข้องชั่วคราวขึ้นนะครับของการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับระหว่างเวลา7จ็นากาจนถึงสิบหกนากานะครับของวันที่31มธันวาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันสิ้นปีก็ทําให้เงินเนี่ยไม่เข้าบัญชีผู้รับนะครับซึ่งหลังจากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับตอนนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ยืนยันครับว่ามีการนําเงินเนี่ยเข้าบัญชีให้กับผู้รับทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งล่าสุดครับ ธนาคารก็มีความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการทําธุรกรรมในวันและก็เวลาดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็เป็นวันสุดท้ายปลายปีด้วยนะครับเพื่อเป็นการขออภัยครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจึงจะขอยกเว้นและคืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าที่ทําธุรกรรมโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น ATM s c b e a s y App และ s c b e ี e ีนทุกรายการในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาครับ มาติดตามข่าวบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะครับพาผู้ชมไปที่ข่าวของซิลิกกันก่อนเลยนะครับล่าสุดครับทางด้านของผู้บริหารซิลิกนะครับคุณเอกสุวัฒนพิมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจซิลิกนะครับมีซิลิกคอปนะครับมีการเปิดเผยครับว่าในปี2561ครับบริษัทก็มีการตั้งเป้ารายได้ของบริษัทครับเติบโตไม่ต่ํากว่า10%ในปีนี้โดยบริษัทมีการปรับโครงสร้างภายในครับเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก และเฟอร์นิเจอร์จากเดิมนะครับที่มีการเติบโตจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักโดยมีแผนเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือว่า Market Share อีก10-20%จากปัจจุบันครับและบริษัทก็ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานำเสนอให้กับตลาดคาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ดราวครึ่งหลังของปี61ถึงต้นปี2 5 6 2ครับ นอกจากนี้ครับบริษัทยังมีความพยายามครับที่จะผลักดันเรื่องของยอดขายต่างประเทศในปีนี้ให้เติบโตสูงขึ้นถึง50%จากปีก่อนนะครับที่ทำได้แล้วเนี่ยราว200ล้านบาทโดยบริษัทมีการตั้งผู้บริหารเพื่อดูแลตลาดส่งออกนะครับโดยเฉพาะเลยเนี่ยขึ้นมาซึ่งจะขยายตลาดไปยังประเทศกัมพูชาเมียนมาเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนครับโดยจะเป็นการต่อย,ยอดจากตลาดเดิมล่าสุดครับ ราคาหุ้นของซิลิกเองก็ปรับตัวบวกขึ้นมา2%ครึ่งนะครับขึ้นมาอยู่ที่2บาท44สตางค์หรือว่าบวกมาถึง6สตางค์จากราคาปิดวันก่อนที่2บาท38สตางค์ครับมาที่อีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนนะครับน้องใหม่อย่างทนบรีเฮลแคร์กรุ๊ปหรือว่า TH จีกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยแผนธุรกิจในปีนี้นะครับโดยทางคุณหมอนายแพทย์บุญวนาสินนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG นะครับเปิดเผยบอกว่าการดําเนินงานในปี2,561ครับทางบริษัทนั้นได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของโครงการลงทุนใหม่ๆของโรงพยาบาลครับที่คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จในปีนี้และให้บริการได้ในปีนี้นะครับ เช่นทางโรงพยาบาล r u International Hospital ขนาด200เตียงนะครับโรงพยาบาลนี้ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมากนะครับมีมาตรหารเนี่ยบอกว่าเป็นระดับสากลครับซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดดาเนินการอย่างเต็มรูปแบบได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับโดยบริษัทมีแผนที่จะพิจารณาเพิ่มเติมสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจาก10%ขยับขึ้นมานะครับเป็น40%ครับ ขณะที่โครงการพัฒนานรงพยบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทนบุรีถนนบำรุงเมืองนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมบริการด้านสุขภาพก็คาดว่าจะพัฒนานแล้วเสร็จในปีนี้เช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางบริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพเพื่อมองหาโอกาสและขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีศักยภาพและตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับเพื่อกระจายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจทั้งนี้นะครับ การทำรูปแบบการร่วมทุนนั้นก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เข้ามาเสริมด้วยนะครับและเป็นาการเป็นที่ปรึกษาและการบริหารกิจการโรงพยาบาลซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตที่มั่นคงขึ้นในระยะยาวครับราคาล่าสุดของ t ี g นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่สามบาทเจสตางค์เท่ากับราคาปิดเมื่อวานนะครับส่วนเซ็นติเด็กนะครับวินาทีปัจจุบันครับบวกขึ้นมา4.76จุดนะครับอยู่ที่1,795.78จุดนะครับ เราพักกันสักครู่ครับไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นที่บวกขึ้นมาทองคําเองครับขึ้นมายืนเห่งพันสเหรียญแบบนี้จะไปต่อหรือเปล่ากลยุทธ์ฝั่งของทองคำจะแนะนำยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามต่อในช่วงหน้าครับ